บรรยากาศการเดินทางกลับภูมิลำเนาของประชาชนที่จะเดินทางกลับไปนะคะวันนี้ที่หมอชิดก็ค่อนข้างที่จะมีประชาชนจำนวนมากเลือกที่จะเดินทางกลับค่ะเนื่องจากวันนี้นะคะก็อาจจะเป็นวันหยุดยาวของใครหลายคนนะคะตั้งแต่ช่วงวันหยุดจักรีจนถึงช่วงเทศกาลสงกรานต์นั่นเองค่ะโดยทางสถานีขนส่งหมอชิดก็ได้มีการเตรียมความพร้อมสำหรับการรองรับประชาชนแล้วค่ะบรรยากาศที่สถานีขนส่งหมอชิดตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาเริ่มมีประชาชนหอบหิ้วสัมภาระเดินทางเข้าสู่ตัวอาคารหมอชิดบริเวณศูนย์จำหน่ายตั๋วเป็นจำนวนมากค่ะโดยจากการสังเกตนะคะพบว่าบริเวณจุดจำหน่ายตั๋วประชาชนก็ยังสามารถทยอยซื้อตั๋วได้อยู่ตลอดเวลาซึ่งแถวในการซื้อตั๋วของแต่ละช่องจำหน่ายประชาชนใช้ระยะเวลาในสั้นๆนะคะในการซื้อแล้วก็ไม่ต้องรอคิวนานค่ะโดยประชาชนที่เลือกเดินทางในวันนี้ระบุว่าตนเองใช้เวลาไม่ถึง10นาทีก็สามารถซื้อตั๋วได้แล้วค่ะซึ่งรู้สึกว่าที่นี่บริหารจัดการดีค่ะทำให้รวดเร็วแล้วก็สะดวกอีกทั้งประชาชนก็ได้ประหยัดเวลาอีกด้วยค่ะนอกจากคนไทยนะคะที่จะเดินทางกลับบ้านเกิดแล้ววันนี้ทีมข่าวก็ได้สังเกตเห็นว่ามีกลุ่มแรงงานของประเทศเพื่อนบ้านนะคะที่มาทำงานอยู่ในประเทศไทยก็มาซื้อตั๋วเพื่อที่จะเดินทางกลับประเทศด้วยเช่นกันค่ะโอ้ใช่ครับคือกลับไปเที่ยวหรือว่าไปทำอะไรไปกินเลี้ยงครับบอกไปกินเลี้ยงจองตั๋วยากไหมคะใช้เวลานานประมาณไม่ถึง10นาทีแป๊บเดียวใช่ไหมครับได้ที่นั่งไวไหมไวครับเรื่องการอำนวยความสะดวกโอเคโอเคครับเยี่ยมไปเลยครับยกหัวไม่เหมือนให้ครับใช้แมสก์ที่ประเทศคอมยัมมาอันนี้คือเราทำงานอะไรอยู่ที่กลับไปกี่วันคะวันนี้5วันนะ4วันแล้วก็กลับมาที่นี่วันที่เท่าไหร่16โอ้โหหยุดยาวเลยนะคะดีใจไหมดีเมื่อกี้เราซื้อตั๋วยากไหมคะไม่ยากโดยวันนี้นะคะสถานีขนส่งหมอชิดก็ได้มีการคาดการว่าในช่วงบ่ายจนถึงเย็นวันนี้น่าจะมีประชาชนมาใช้บริการที่สถานีขนส่งหมอชิดเพิ่มมากขึ้นค่ะแน่นอนค่ะว่าเมื่อประชาชนเริ่มเดินทางกลับจำนวนมากนะคะผู้ขับขี่รถโดยสารเองก็จะต้องเตรียมความพร้อมทั้งรถแล้วก็ร่างกายค่ะเพื่อที่จะให้พร้อมสำหรับการให้บริการด้วยค่ะซึ่งเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะคะดิฉันได้พูดคุยกับพนักงานขับรถของบขส.ซึ่งจะเดินทางไปจังหวัดบุรีรัมย์นะคะโดยใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ6ชั่วโมงทราบว่าก็มีความพร้อมในการให้บริการโดยได้ฝากไปถึงประชาชนหรือว่าผู้โดยสารที่มาใช้บริการหรือว่านั่งรถนะคะว่าให้รัดเข็มขัดนิรภัยให้เรียบร้อยเพื่อความปลอดภัยค่ะบุรีรัมย์บุรีรัมย์ใช้เวลาเดินทางประมาณกี่ชั่วโมง6ชั่วโมงเรามีการแวะพักหรือว่าจอดหรือว่ามีการเปลี่ยนคนขับไหมก็รับผู้โดยสารก็รังสิตนวะวังน้อยสระบุรีแล้วก็ไปพักร้านอาหารครึ่งชั่วโมงจากร้านอาหารไปก็ไปส่งแถวหนองกี่นางรองแล้วก็บุรีรัมย์เบื้องต้นเราได้มีการให้คำแนะนำผู้โดยสารยังไงก็ให้เข้มข้นนิรภัยขั้นแรกปลอดภัยก็บอกด้านกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทขนส่งจำกัดนะคะแนะนำว่าให้ประชาชนที่จะเดินทางโดยใช้รถโดยสารประจำทางของบขส.ให้จองตั๋วล่วงหน้าเพื่อรวดเร็วแล้วก็ประหยัดเวลาค่ะจะแนะนำว่าประชาชนเนี่ยควรที่จะต้องสำรองหรือว่าซื้อตั๋วล่วงหน้าซึ่งเรามีช่องทางจำหน่ายตั๋วได้เยอะแยะเลยตอนนี้เรามีทั้งตัวแทนจำหน่ายตั๋วทั้งไม่ว่าจะเป็นไทยทิกเก็ตเมเจอร์เคาน์เตอร์เซอร์วิสตัวแทนต่างๆเยอะแยะเลยรวมถึง call center 1490ด้วยและที่สำคัญตอนนี้เราก็เริ่มที่จะมีแอปพลิเคชันบนมือถือให้สามารถจองตั๋วได้ซึ่งตรงนี้จะช่วยเราแก้ปัญหาผมสำหรับประชาชนที่จะเดินทางมาขึ้นรถโดยสารที่สถานีขนส่งหมอชิดแห่งนี้นะคะก็สามารถเข้ามาตรวจเช็คเส้นทางการเดินรถรวมถึงระยะเวลาในการเดินรถได้นะคะที่บอร์ดอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็สอบถามประชาสัมพันธ์ได้ค่ะซึ่งจะให้เร็วกว่านี้นะคะสำหรับผู้โดยสารที่จะเดินทางกลับต่างจังหวัดก็ให้จองตั๋วล่วงหน้าหรือว่าจองที่นั่งล่วงหน้าเพื่อที่จะสะดวกและรวดเร็วค่ะ